นางศิลปะสวยระวีแสงสูน์ประหลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหาญาตราทางสถลมากเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเริ่มจากบริเวณถนนราชดำเนินนอกไปยังถนนรอบวังและเข้าถูเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางโดยพบว่าขณะนี้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งการปรับผิวการจราจรระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบการระบายน้ำป้ายต่างๆสาราที่พักผู้โดยสารการตีเส้นเครื่องหมายจราจรกล้อง CCTV เสาสัญญาณไฟจราจรการแต่แต่งต้นไม้การทาสีและตกแต่งโบราณสถานตามเส้นทางสเสด็จจำนวน12แห่งรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามก่อนส่งมอบให้กับกองหน่วยการร่วมงานพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษหรือกอรอรพระราชาพิธีในวันที่สองพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้กรุงเทพมหาคนครได้ใช้ดอกไม้ในการประดับทั้งหมดจำนวน1้านเนกกระถางออกแบบเป็นเกลียวกล้วยไม้และพวงกล้วยไม้ประดับที่ต้นไม้กว่า300ต้นและประดับตกแต่งม่านกล้วยไม้บริเวณสะพานมัควานรังสรรค์สะพานผ่านฟ้าหลีลาดและสะพานผ่าน,านพิภพหลีลาดซึ่งหากพบว่าจุดไหนบริเวณใดที่เหี่ยวเฉาจะนำออกทันทีเพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติครับ ทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งเกิดจากความร่วมมือและฝีมือของประชาชนและผู้ค้าดอกไม้ย่านปากคลองตลาดรวมไปถึงบริษัทห้างร้านวัดสถาบันการศึกษาในย่านปากคลองตลาดและสำนักงานเขตพระนครที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทําถวายอย่างงดงามและสมพระเกียรติ สำหรับดอกไม้ที่ใช้ในการประดับตกแต่งก็มีทั้งดอกไม้จริงและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อให้คงอยู่ยาวนานเน้นสีเหลืองสดใสเช่นดอกรวงพึ่งประดิษฐ์ดอกสตาร์ทิสและดอกสุยซึ่งทางประชาคมจะร่วมกันดูแลเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมชื่นชมและเก็บภาพเป็นที่ระลึกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะและ้วก็ในวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมถ่ายรูป กับซุมตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรตินะครับโดยกอรอรพระราชาพิธีมีการจัดเตรียมเต็นท์สำหรับอำนวยความสะดวกประชาชนพร้อมน้ำดื่มสะอาดรุสุขาที่บริเวณสนามหลวงด้วยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมนะครับตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับก็คาดว่าประชาชนน่าจะเดินทางไปถ่ายรูปกันจำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ที่ทางการนั้น ัดให้ทั้งประชาชนชาวไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณนั้นเดินทางกันไปเที่ยวชมเยอะอยู่เหมือนกันครับค่ะ